无人似我真爱的轮廓。ข้าเป็นชายาไหวหยางอ๋องย่อมต้องอยู่ที่นี่ดูแลจันโจแทนท่านเพิ่งปลีกตัวแม่นมหวังออกไปท่านแม่ยายแก่โบราณนี้ออกมาแล้วข้าต้องมาดูหน่อยแต่เจ้าสีหน้าแดงเปล่งปลั่งไม่เหมือนว่าทนรับความคับข้องใจเลยนี่เพิ่งจะหนึ่งวันหนึ่งคืนทนความคับข้องอะไรออกไปเลยข้าจะขยันเรียนเรียนอะไรกันวิชาเรียนของยายแก่โบราณคนนั้นก็แค่เอาตระกูลผู้ดีมาทำเป็นใหญ่โตขู่เจ้าดูแล้วก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็อย่าเรียกชื่อผิดล่วงเกินคนเขาท่านรู้หรือไม่คำนวณตามความสัมพันธ์ครอบครัวข้างต้นแล้วท่านมีพี่น้องอยู่ที่จันโจเท่าไหร่147คนนะข้าจะไปรู้ได้ยังไงเกิน5รุ่นไปแล้วแต่คนเขาก็ต้องพูดถึงอย่างแน่นอนหากมีพี่น้องมาพบท่านอย่างเบิกบานดีใจแต่ท่านจำเขาไม่ได้จะทำยังไงล่ะเช่นนั้นข้าก็ถามเขาไปเลยว่าเขาชื่ออะไรแล้วข้าก็จะพูดต่อว่าแน่นอนว่าเขารู้ชื่อของเจ้าที่ข้าถามคือฉายานามของเจ้าเช่นนี้ก็แสดงถึงความสนิทสนมขึ้นหน่อยเจ้าเล่นี่เรียกว่าฉลาดขอแค่ข้าไม่มีน้องหญิงร้อยกว่าคนก็พอข้าอยากจะพูดเรื่องนี้กับเจ้าพอดีสงครามครั้งนี้ไม่ได้ง่ายอย่างที่นายจดหมายบอกหรอกนะต้องมีคลื่นใต้น้ำแน่ดังนั้นข้าเข้าร่วมกองทัพครั้งนี้ร้านยาที่เปิดต้องใหญ่กว่าเดิมนะส่วนข้าก่อตั้งกองกำลังวีรสตรีขึ้นมาติดตามกองกำลังล่วงหน้าชนะก็ต้มน้ำแกงแพ้ก็ลงสนามใหม่อยู่ในสนามรบร้องเพลงเซียนสะพานนกกังเขนให้เขาฟังหาความรักของเราสองหลิวเหมียนถังพวกนี้ล้วนเป็นสิ่งที่ท่านไม่ต้องการข้าก็ไม่ต้องการเหมือนกันข้าจะอยู่ที่จันโจข้ารู้ว่าท่านพี่อยากพูดอะไรความวุ่นวายที่ตรงโจมาอย่างรวดเร็วมากแล้วยังติดกับหุยโจนั่นอีกที่ท่านพี่พูดใช่จะไม่มีเหตุผลจอมทัพอยู่ข้างนอกเกรงแต่จะมีหัวขโมยฉวยโอกาสความวุ่นวายข้าเป็นชายาไหวหยางอ๋องย่อมต้องอยู่ที่นี่ดูแลจันโจแทนท่านข้ารู้ว่าหกเมืองทั้งใกล้ไกลทุกที่ล้นเป็นหูตาของสำนักคุ้มภัยของชายาข้าเรื่องราวทุกอย่างไม่อาจรอดพ้นสายตาของเจ้าได้ท่านพี่ชมเกินแล้วว่าถึงจะหูตากว้างขวางแค่ไหนตอนที่ดูแลจันโจก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีด้วยรอดชีวิตกลับมานะรับทราบท่านหลงทุกกองทัพเตรียมพร้อมรอเพียงท่านออกคำสั่งทหารทุกคนฟังคำสั่งขอรับออกเดินทัพ